pronounce ออกเสียงอ่านเองน่าจะได้คำนี้ championship champion championship ถ้าพูดถึง champion ทราบไหมคะว่าคืออะไร champion ผู้ชนะเพราะฉะนั้น championship ในนี้ก็หมายถึงผู้ชนะเลิศนะชนะเลิศคืออะไรคะในการแข่งขันนั่นแหละคืออะไรผู้ชนะเลิศคำว่าโอ้จะนี่ชนะเลิศการแข่งขันที่หนึ่งใช่ไหมคะที่หนึ่งถ้าบอกรองชนะเลิศ อาจจะเป็นที่สองที่สามรองชนะอันดับอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมถ้าชนะเลิศก็คือแชมเปี้ยนนั่นเองนะคะแชมเปี้ยนชิพน้ำมาชิวอีเวนต์อีเวนต์หมายถึงอะไรทราบไหมอีเวนต์ปกติแปลว่าเหตุการณ์แต่ในที่นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรคะเซิร์ฟฟิงเพราะนั้นจะน่าจะหมายถึงอะไรทราบไหมยังไม่ทราบนะไม่ใช่หลักฐานนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะน้ำมัสรีลักอะเกนลักหมายถึงอะไรเอ่ยเคยได้ยินไหมคะกู๊ดลักกู๊ดลักโชคดีมีโชคนะกู๊ดลักนั่นเองนะคะนัมเบอร์โฟร์คำนี้อ่านได้แน่นอน background 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 เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินที่ไหนอ๋อภาพพื้นหลังเวลาทำคอมพิวเตอร์บอกว่าภาพพื้นหลังนะคะใกล้เคียง number five Polynesian Polynesian ไม่ได้อ่านว่า Polynesian นะคะ Polynesian นะคะเพราะฉะนั้นมาดูคำศัพท์กันนะคะ event ในที่นี้หมายถึงการแข่งขันเขาจะพูดถึงการแข่งขันลองเดาซิการแข่งขันอะไร surfing ปกติแปลว่าเหตุการณ์ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนั่นเองนะคะ luck luck ก็หมายถึงมีโชคนะคะ background นักเรียนบอกว่าภาพพื้นหลังในที่นี้หมายถึงถิ่นที่มาถิ่นกำเนิดนั่นมันเป็นไปมาจากไหนนั่นเองนะคะส่วนคำสุดท้ายในคำศัพท์นี้คือPolynesian คือใครคืออะไรคือเคยได้ยินไหม Polynesian คือใครชนพื้นเมืองอยู่ที่ไหนในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะว่าเราบอกแล้วว่าประเทศฮาวายเนี่ยตั้งอยู่ที่นะมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะย้ำไม่ใช่แอตแลนติกดังนั้นอันศัพท์เนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะอ้าวไปดูคำศัพท์ก่อนที่ดูคำศัพท์ต่อไปมีรูปนะ Polynesian people ให้ดูด้วยนะคะไปดูว่า Polynesian people นะเป็นอย่างไรนะคะ What are they like ยังเห็นภาพรวมเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยนักเรียนจะบอกลักษณะเขาได้จากอะไรบ้าง What are they like ที่เห็นเนี่ยเขามีลักษณะผิวดีมากภาพรวมหน้าตามองไม่เห็นเท่าไหร่แต่เห็นผิวผิวเป็นยังไงคะผิวค่อนข้างคล้ำใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าผิวคล้ำ black เลยโอ้โห black นี่ดำปีเลยนะคะใช่ขนาดนั้นเฉลย dark ใครดู English on tour ใช่ไหมเขาจะบอกว่าคนผิวคล้ำเนี่ยคืออะไรคนผิวขาวจะพูดว่าอะไรนะเด็กๆ ดูสักมั่งหนึ่งนาทีเท่านั้นเองเพราะนั้นคำว่าเขามีผิวคล้ำก็คือ theyhave dark skin they have dark skin ถ้ามีผิวขาวล่ะคะสมมุติว่ามีผิวขาว fair skin ไม่บอกว่า white skin fair f a i r ผิวขาวนะคะ fair skin นะได้สับนะคะนั้นตอนเย็นนาทีเดียวเนี่ย 6:00 น. กว่าๆนิดนึงเนี่ยดูซะมั่งนะได้ความรู้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยหน้าตาก็คมเข้มแต่หน้าตาก็เห็นไม่ค่อยชัดภาพในเล็กมากนะคะเขาจะมีระบำของเขาใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมระบำฮาวายเต้นนะคะใส่สะโพกนะสะโพกนี่คล่องใช่ละนะแล้วก็ผิวค่อนข้างคล้ำหน้าตาโตนะคะพวกนี้นะดูแล้วก็เหมือนคนแขกคล้ายๆแขกหน้าตาโตดูคำศัพท์ต่อไป pressure participate competition
คำนี้เคยสอนแล้วใช่ไหมนึกออกไหมห้องนี้ด้วยละมั้งนะคะนัมเบอร์ไนน์เซเลบริตเซเลบริตเซเลบริตเบรฟลีเบรฟลีเบรฟลีinternational international international 12ลองอ่านเองคำนี้ง่ายมากเลยอ่านว่าอะไรคะ catch wave catch wave 6 6 6 pressure 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 seven eight nine ten eleven twelve มาดูความหมายกันนะคะ pleasure หมายถึงอะไรเอ่ยสงบ peaceful ถ้าสงบนะคะ peaceful pleasure คือความพึงพอใจนะคะวันนี้บอกคำศัพท์นะเพราะเยอะนะคะเดี๋ยวเรียนอ่านมึนนะคะส่วน participate หมายถึงมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมเพราะว่าศัพท์คำนี้จะต้องไปอ่านด้วย competition น่าจะหมายถึงอะไรคะการอะไรการแข่งขันนะมีนักเรียนบางคนยังจำได้ competition หมายถึงการแข่งขัน celebrate celebration เป็นคำนามคือการอะไรคะถ้า celebration การเฉลิมฉลองถ้า celebrate เป็น verb หมายถึงฉลองนั่นเองนะคะ brave b r a v e brave เป็น adjective กล้าหาญนะคะ bravely ก็ความกล้าหาญนะคะ internationalสากลนานาชาตินะคะแข่งขันนานาชาติ catch a wave catch a wave คืออะไรเอ่ย wave คืออะไรคะ wave คลื่น catch a wave catch แปลว่าอะไรจับคลื่นได้คนไปจับคลื่นได้โตคลื่นได้เล่นบนคลื่นได้นั่นเองนะคะเพราะนั้น catch a wave ในที่นี้หมายถึงเล่นบนคลื่นได้เล่นบนคลื่นได้เพราะนั้นก็จะมีคำศัพท์ที่จะไปใช้ในเนื้อเรื่องด้วยกันนะคะให้มาทั้งหมด12คำนะคะ